หลวงพ่อเงินบางคานนี่จอบใหญ่นะครับแกะดูดีกว่าแกะหลวงพ่อเงินดูดีกว่าจะได้ความรู้อ่ะเดี๋ยวแกะหลวงพ่อเงินให้ดูพ่อเงินบางคานพิมพ์จอบใหญ่นะเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ว่าเวลาเราดูพ่อเงินเนี่ยนะครับเราดูยังไงให้รู้ว่ามีโอกาสแท้นะครับเกสแท้อาจจะบอกไม่ได้จากการไลฟ์นะแต่เพราะมันพระพวกนี้เกดีและเกเก่านะครับแต่มันมีเทคนิคในการดูนะครับเอาเทคนิคผมแล้วกันคือเซียนพระแต่ละคนหรือว่าเซียนสายตรงของสายนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ของผมก็จะมีเทคนิคของผมนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์จอบใหญ่แบบนี้สวยๆองค์นึงหลายล้านนะครับนะครับองค์นึงหลายล้านเวลาเราเทคนิคของผมเนี่ยนะครับผมจะจำพิมพ์ก่อนผมจะจำใช้การจำพิมพ์ก่อนนะครับแล้วจะดูจำพิมพ์คือดูพิมพ์หน้าให้มันถูกก่อนเนี่ยพิมพ์ถูกคือจะเป็นอย่างนี้นะครับดูพิมพ์ถูกแล้วดูเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะตรงพื้นเนี่ยนะครับตรงพื้นตรงเนี้ยนะครับตรงพื้นตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะมันจะมีลายทางนะครับอันเนี้ยส่วนมากจะขึ้นนะเป็นร่องทางนะนะครับตรงเนี้ยคือเก๊ก็มีนะอันนี้อย่าไปยึดติดนะแต่อันนี้คือความรู้สึกผมนะครับอันนี้ความคือผมจะหยิบขึ้นมาดูนะผมจะดูคือมันจะมีเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วเวลาดูผิวผ้าเนี่ยผมจะส่องหาคืออะไรส่องหาขี้เบ้านะครับหรือเขาเรียกว่ารอยสะเก็ดไฟขี้เบ้าก็คือไอตัวที่มันเป็นเม็ดดำๆเนี่ยพวกนี้คาบๆตะกันเนี่ยนะครับตะกันเอาสวัสดีคดดุลครับนี่ตะกันนะครับเนี่ยพวกตะกันพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะที่ผมจะบอกเลยนะครับที่ผมจะให้ดูเลยพวกสะเก็ดพวกนี้เนี่ยพวกสะเก็ดเนื้อที่มันกระเด็นเนี่ยพวกนี้เนี่ยสะเก็ดพวกนี้เนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้พวกสะเก็ดพวกนี้นะครับถ้าขึ้นแบบธรรมชาติแบบนี้นะโอกาสแท้สูงจริงเนี่ยพวกสะเก็ดเห็นเนื้อสะเก็ดไฟป่ะเนี่ยตามที่มันขึ้นเนี่ยนะเนี่ยตามหน้าอกเนี่ยตามหัวไหล่เห็นไหมเนี่ยตามซุ้มก็มีเห็นไหมเห็นไหมตามซอกนี่ก็ยังมีผิวเห็นไหมแล้วข้างหลังนะเวลาคุณพลิกมานะคุณสังเกตดีๆนะมันจะยุบเนี่ยจะยุบเป็นองค์พระเลยเนี่ยดูเด็กคุณดูเด็กเนี่ยเป็นองค์พระเลยตรงนี้จะเป็นรอยบุ๋มเป็นองค์พระเป็นเหลี่ยมพระเลยนะเป็นเหลี่ยมพระเลยอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะแต่ผมจะบอกว่ามันไม่เสมอไปนะครับหลักการที่ผมบอกเนี่ยไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปนะครับนะครับ คือหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยนะครับการติดหูปิงของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ผมเชื่อเองนะอันนี้ไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้นะครับผมเชื่อว่าแม่พิมพ์เขาเนี่ยพอแกะเนี่ยแกะองค์พระแกะขอบเสร็จเนี่ยเขาแกะเป็นร่องนะครับเขาแกะเป็นร่องยาวไปเลยนะครับนี่นะครับเขาจะแกะให้มันตรงไปอย่างนี้นึกภาพไหมแกะยาวไปเลยแกะยาวไปแกะแม่พิมพ์ยาวไปนะครับแล้วพอเขารีดสีพึ่งเสร็จนะครับพอเขารีดสีพึ่งเสร็จเนี่ยเขาจะเอานะครับเขาจะเอาตัวที่ยาวเนี่ยงอมาแล้วใช้ความร้อนแต้มที่หุ่นเทียนตรงนี้นะครับพระทุกองค์ต้องทำความเข้าใจก่อนนะพระเหล่าโบราณเขาต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนนึกภาพออกไหมครับพอเป็นหุ่นเทียนก่อนเนี่ยมันจะทำจากหุ่นเทียนนะครับพอเป็นหุ่นเทียนปุ๊บตรงไปใช่ไหมครับเขาก็จะงอพระเนี่ยงอหูตรงนี้นะครับงอดัดมาแล้วใช้ความร้อนแปะเขาถึงเรียกว่าหูปิงนะครับเขาถึงเรียกว่าหูปิงเนี่ยที่มาของคำว่าหูปิงคือมันแต้มเหมือนปิงนะครับมันเหมือนปิงครับผมเห็นไหมเนี่ยแปะเหมือนปิงนะเหมือนปิงเกาะเหมือนปิงนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมเห็นเนาะนะครับคือก่อนที่เขาจะกลมๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแท่งไปก่อน
แล้วก็มางอดัดด้วยหุ่นเทียนนะบางคนบอกว่าจะดัดยังไงเป็นทองเหลืองไม่ก่อนที่จะเป็นทองเหลืองเนี่ยเขาจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนเสร็จปุ๊บเขาถึงจะมาเข้าชนวนตรงนี้เห็นไหมครับเข้าชนวนนะครับมีท่อชนวนตรงนี้นะครับแล้วก็เทโลหะเข้าไปแทนที่หุ่นเทียนพอเทโลหะเข้าไปแทนที่หุ่นเทียนปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นโลหะแบบนี้หุ่นเทียนก็จะถูกสำลอกออกไปอันนี้ต้องทำความเข้าใจของพระหล่อก่อนเนาะนี่คือหลักๆนะครับอันนี้ที่จะให้ความรู้แบบหลักๆนะครับเอาเป็นความรู้ที่ผมพอมีแล้วกันนะครับลักษณะการเททุกองค์จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนเหรียญปั๊มเหรียญปั๊มมันจะฟิกแต่ละองค์จะต้องเหมือนกันเพราะออกจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเหรียญหล่อเนี่ยก็เช่นเดียวกันออกจากแม่พิมพ์เดียวกันก็จริงนะครับแต่มันเป็นการออกจากแม่พิมพ์โดยหุ่นเทียนเพราะฉะนั้นมันมีการบิดการงอการบิดการเบี้ยวมีรอยมีสะเก็ดนะครับการควบคุมนะครับการควบคุมไฟที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระมันก็จะแตกต่างไปนะครับจะแตกต่างไปนะครับนี่คือหลักการนะครับหลักการของพระหล่อนะครับสไตล์พระหล่อเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนพระปั๊มนะครับพระปั๊มเหรียญหล่อกับเหรียญปั๊มจะแตกต่างกันนะครับเหรียญหล่อเหมือนกันเลยทุกองค์ไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนได้แต่เป๊ะไม่ได้คือถ้าตรงนี้มีรอยฝึกตรงนี้มีเม็ดตรงนี้เหมือนกันทุกองค์มีทุกอย่างเหมือนกันมันต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเก๋แหละนะครับเพราะมันถูกถอดมาจากแม่พิมพ์เดียวกันละนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนเหรียญปั๊มนะครับอันนี้แตกต่างนะครับ